สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายภาพเมล็ดกาแฟส่งขายทั่วโลกกันนะครับถ่ายด้วยแสงธรรมชาติแสงแดดนะครับแล้วก็ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ก็คือ iPhone 7 Plus นะครับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอส่งขายไปหลายชิ้นแล้วนะครับขายได้หลายตังค์แล้วนะครับไปชมกันเลยนะครับว่าเราถ่ายภาพกันยังไงนะครับเมื่อพูดถึงโทรศัพท์มือถือนะครับเขาก็จะมีข้อจำกัดในการเก็บแสงนะครับผมก็เลยเลือกถ่ายภาพกับแสงแดงๆอย่างแสงแดดอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะช่วยให้เราได้งานที่คุณภาพสูงนะครับถ้าแสงแรงถ้าถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับก็ผมก็วางพื้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวสีน้ำตาลนะครับเพราะว่าผ้าเช็ดตัวแบบนี้เขาจะมีสีสันที่คงที่นะครับผมลองเอามาใช้นะครับง่ายๆเลยครับคิดง่ายๆนะครับเพราะว่ามีแนวคิดจะไล่สีโทนสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ผมมีไอ้เจ้าตัวลิ้นชักของเครื่องบดกาแฟอยู่นะครับก็เลยจะเอามาเล่นกับเมล็ดกาแฟนะครับก่อนถ่ายทุกครั้งนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับก็อย่าลืมเช็ดเลนส์นะครับต้องเช็ดก่อนถ่ายเสมอนะครับอันนี้เป็นทริคเลยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนะครับที่ผมชอบใช้ก็คือแผ่นตัวสะท้อนแสงนะครับก็จะอันนี้เป็นฝาขนมนะครับอาร์เซนอลที่ได้ของขวัญปีใหม่กันนะฮะอะไรอย่างเงี้ยหรือใช้วัสดุอะไรก็ได้นะครับที่สะท้อนแสงเพื่อที่จะสร้างมิติแสงในรูปแบบที่เราออกแบบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็มีโฟมนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะใช้โฟมสะท้อนแสงนะครับช่วยในการจัดการแสงเงาครับโอ้แล้วก็ลืมบอกไปนะครับในการถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเราต้องล็อกแสกนะครับโดยการจิ้มที่จอแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วก็เลื่อนปรับความเข้มแสงที่เราอยากได้นะครับเมื่อเราถ่ายด้วยแสงธรรมชาตินะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอคือว่าแสงก็ขยับไวมากนะครับพระอาทิตย์เคลื่อนเร็วนะครับตำแหน่งของแสงก็เปลี่ยนเราก็ขยับหาไปเรื่อยนะครับช่วงท้ายนี้ผมก็จะใช้โฟมนะครับสะท้อนแสงแดดนะครับสะท้อนตรงที่เป็นแสงแดดนะครับเข้ามาที่ตัวแบบนะครับเราจะได้แสงที่นิ่มอีกรูปแบบหนึ่งนะครับช่วงท้ายคลิปก็ไปชมภาพกันเลยนะครับว่าภาพที่ถ่ายได้นี่เป็นอย่างไรนะครับเป็นภาพหลังกล้อง iPhone เลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับเสร็จแล้วก็ส่งถ่ายผ่านโทรศัพท์นี่แหละนะครับง่ายๆเลยครับครับยังไงก็ขอฝากติดตามเพจด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาด้านการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอก็ส่งข้อความหรือว่าโทรมาปรึกษาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ